สำหรับสองหัวข้อสุดท้ายของเราจะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะสำหรับหัวข้อที่จะบรรยายต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการประยุกต์เครื่องตรวจวัดอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตามด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยดร.ศิรพัฒน์ปทนเทพนะคะปัจจุบันดร.ศิรพัฒน์ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาหัวหน้าหัวหน้าใหม่ละเดี๋ยวนะคะขออนุญาตดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะดร.ศิรพัฒน์จบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านนาโนฟิสิกส์นะคะจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษดร.ศิรพัฒน์ถือว่าเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงนะคะทางด้านเครื่องตรวจวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ก็จะเป็นการเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยด้านหนึ่งนะคะที่เป็นความเชี่ยวชาญด้านหนึ่งของดร.ศิรพัฒน์ขอเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณดร.ยงด้วยนะครับที่กล้าเชิญผมมา เดี๋ยวนะครับทีนี้งานวันนี้อาจจะสบายๆหน่อยครับแป๊บเดียวจริงๆมีเมสเซจที่อยากมาพูดแค่2เรื่องแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ว่างานที่ทำกับอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์จริงๆเป็นงานอดิเรกนะครับไม่ใช่งานหลักในงานวิจัยแต่ว่าเครื่องนี้ได้เอาไปใช้ประยุกต์ในอุตสาหกรรมแล้วก็ประยุกต์ต่อมาเรื่อยๆถามว่ามันเกิดขึ้นในวันเดียวไหมไม่ใช่นะครับอย่าอุ้ยทำไมมันไม่ครบนะครับไม่ใช่นะครับถามว่าเกิดขึ้นในวันเดียวไหมก็ยังไม่ครบอยู่ไม่เป็นไรครับโทษทีก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวนะครับจริงๆประสบการณ์อันเนี้ยสั่งสมมาประมาณ9ปีแล้วมั้งครับถ้านับเนี่ยก็คืออย่างโมเดลที่เริ่มทำกับนาโนเทคเนี่ยเป็นการตรวจวัดทางด้านอาหารนะครับทางด้านอาหารเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์แบบหนึ่งแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนโมเดลไปที่ลาดกระบังเนี่ยก็จะเป็นเริ่มของการตรวจวัดอากาศของจริงนะครับเป็นในสิ่งแวดล้อมเลยตรวจวัดอากาศก็ทำเป็นเครื่อง portable ก่อนเล็กๆเหมือนจริงๆเราก็ดูไอเดียว่าเอ้ยเขาก็อยากมีเครื่องที่ portable ไปๆมาๆก็คือเราได้ประสบการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยไอเครื่องแบบนั้นไม่เวิร์กละนะครับตอนนี้จะเป็นกึ่งของงานที่เขาเรียกว่า collective system ก็คือเป็นความฉลาดมวลรวมนะครับมันไม่ได้ใช้เครื่องตัวเดียวละนะครับอันนี้กำลังจะติดตั้งติดตั้งไปแล้วบางส่วนนะครับการนิคมมาตาพุทธนะครับอันนี้จริงๆถามว่าความสำเร็จอยู่ตรงไหนจริงๆต้องเอ่ยชื่อคนเหล่านี้ก่อนว่าตอนที่ไปลาดกระบังเนี่ยจะมีดร.นพวรรณตันพิพัฒน์นะเคยเป็นรองผอ.ที่นี่นะครับคุณสมเกียรติเลิศฤทธิ์ภูดลดร.ไพลินชูชวดถาวรที่เคยอยู่ที่ IRPC เนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้กลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็คือเครื่องมันไม่ได้มีโอกาสเห็นแสงตะวันหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะเวทีให้เราไปลองเครื่องระบบนี้จริงๆถ้าต่างประเทศเนี่ยมันยังไม่น่าจะมีที่ไหนทำที่เป็นสเกลของจริงนะครับอาจจะมีการทดลองบ้างนะครับเพราะว่าทำไมของเราทำได้ครับประเทศไทยเป็นไงครับถูกนะครับชีพนะครับ ก็คือเราคิดไม่จริงเราคิดอีกแบบอีกแนวหนึ่งก็คือราคาต้องถูกมากพอสมควรนะครับก็คือระบบของเราทั้งระบบอะไปซื้อเครื่องอินโนต่างประเทศได้ตัวเดียวนะครับเพราะนั้นจริงๆมันก็มีเบนฟิตที่ต่างกันชัดเจนอยู่ทีนี้เดี๋ยวอาจจะกล่าวปัญหาเรื่องกลิ่นก่อนนะครับจริงๆกลิ่นนี่มันเป็นปัญหามานานแล้วและในเชิงสิ่งแวดล้อมที่เราไปรู้จักเนี่ยต้นพวนนำไปก็คือเรื่องของการโครงการมาบตาพุทธนะครับโครงการมาบตาพุทธเนี่ยตอนนั้นจะมีความร่วมมือระหว่างสวทชกับกระทรวงวิทย์กระทรวงหลายๆกระทรวงเนี่ยในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมมาบตาพุทธในสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเด็นสำคัญจริงๆก็คือมันไม่เคยมีมาตรฐานหรืออะไรในเรื่องกลิ่นที่มันชัดเจนและเป็นเรื่องถกเถียงและก็เป็นเรื่องร้องเรียนประจำนะครับทุกครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คำถามที่ต้องการตอบก็คือง่ายๆก็กลิ่นเหม็นมาจากไหนกลิ่นอันตรายไหมนะครับทำไงกลิ่นถึงจะไม่มาเนี่ยนะครับมันก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับทีนี้ที่มันเป็นปัญหามากๆก็คือว่าในเรื่องของเครื่องมือตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดเนี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบันยังใช้คนนะครับก็คือใช้วิธีการไดลูทไปเรื่อยๆเพื่อจะบอกว่าคนดมกลิ่นได้ระดับที่ไดลูทไปกี่ครั้งนะครับง่ายๆเลยอย่างนั้นนะครับแล้วก็วิธีการเนี่ยก็คือถ้าใช้คนเนี่ยก็ยังเถียงกันได้อยู่นะครับแม้จะเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ย
แล้วก็จะมีปัญหาด้วยเช่นคนไปยืนอยู่ตรงนั้น24ชั่วโมงไม่ได้นะครับอาจจะรับจ้างเป็นคนดมกลิ่นไหมครับเหมือนคนก็ยากนะครับแล้วก็มีเสี่ยงสุขภาพด้วยทีนี้ในเครื่องมือวิเคราะห์เนี่ย1เครื่องเนี่ยที่ติดตั้งอยู่ปัจจุบันเป็นสถานีที่ตรวจวัดได้เรียลไทม์เนี่ยราคาประมาณ10ล้านบาทก็ตั้ง1สถานีเนี่ย10ล้านบาทนะครับเพื่อจะบอกว่าสารเคมีมีอะไรบ้างเป็นลักษณะของ GC หรือ Gas Chromatography อาจจะเคยได้ยินนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะต้องการบอกเพียงว่ามันเป็นกลิ่นเบอร์1หรือกลิ่นเบอร์2แค่นั้นเองแต่เราต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลเป็นพันชนิดเลยเพื่อจะบอกค่าแค่2ค่าว่าเป็นกลิ่นเบอร์1หรือเบอร์2ความเข้มข้นประมาณเท่าไหร่จริงๆคนไม่ได้อยากรู้ว่ามันกี่ ppb หรือกี่ ppm นะครับอันนี้เป็นจริงๆเราทำเยอะเกินแล้วก็เพื่อจะบอกข้อมูลเพียงแค่ไม่กี่อย่างนะครับทีนี้ก็เป็นที่มาว่าปัญหาเรื่องของกลิ่นเนี่ยทีนี้โจทย์ที่เราได้ก็คืออย่างที่หลายๆที่ที่ไปทำมานะครับก็คือจริงๆต้องการเครื่องมือที่ไปเฝ้าระวังแล้วก็ต้องการพยายามจะหาแหล่งกำเนิดด้วยอันนี้อาจจะเป็น progress คือผลการศึกษาวิจัยตอนนี้ยังบอกไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะปรึกษาการนิคมแล้วห้ามเอ่ยชื่อบริษัทเด็ดขาดนะครับอันนี้นะครับที่เราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยอันนี้ก็มีการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนาโนกับที่การนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับช่วงนั้นยังไม่มีเรื่องลาดกระบังนะครับ นะครับอันนี้เอาง่ายๆก็คือจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหลักการพื้นฐานธรรมดาก็คือเราง่ายๆว่าเราทำเซ็นเซอร์ที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นได้เยอะเลยโดยการที่อย่างเมื่อกี้ดร.ณัฐพรบอกว่ามีซิลเวอร์ที่อาจจะดีเทคแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยมันตอบสนองไปหมดเลยแต่จริงๆมันมีแพทเทิร์นอยู่นะครับถ้าเราดีเทคแพทเทิร์นตรงนี้ได้เราก็สามารถจำแพทเทิร์นแล้วก็เทียบกับที่เคยดมไว้เนี่ยนะครับแล้วก็มันจะตอบได้ว่ากลิ่นมันเป็นประเภทไหนนะครับอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆทีนี้ถ้าดูง่ายๆก็คือสมมุติเรามีเซ็นเซอร์สัก4ชนิดเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นแบบนั้นเป็นข้างบนใช่ไหมครับแพทเทิร์นข้างล่างเป็นแบบนี้ด้วยตาเราก็ดูออกแล้ว4ชนิดนะครับว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นลักษณะที่2นะครับซึ่งเป็นสัญญาณคล้ายๆสมมุติถ้าเป็นเหมือนกาแฟมันก็จะบอกว่าเป็นกาแฟนะครับโดยการดูแพทเทิร์นง่ายๆระดับความเข้มข้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับสัญญาณนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือจริงๆที่สามารถบอกชนิดแล้วก็ระดับความเข้มข้นได้คร่าวๆไม่ได้เป๊ะๆว่ามันเป็นกี่ ppm มันเป็นแน่นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานในทางเคมีที่จะเรียกว่ากลุ่มเคโมเมตริกนะครับเคโมเมตริกนะครับคือไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์ที่มันเฉพาะเจาะจงแต่ตัวใดตัวหนึ่งมากนักนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ก็คล้ายๆจริงๆมันก็คล้ายๆกับเครื่องที่เราทำกับเครื่อง XRD หรือเครื่อง GC เนี่ยแหละครับแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการประมวลผลที่แตกต่างไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นที่รับงานที่รัฐบาลทำโดยได้รับทุนจากศูนย์เทพเนี่ยนะครับก็คือเป็นจะเรียกภาษาไทยว่าลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่มันอาจจะฟังแปลกๆนะครับก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือเครื่องเรียนแบบประสาทสัมผัสรับรสนะครับก็คือเราจะทดสอบโดยการจำแพทเทิร์นของมันออกมาแล้วเสร็จแล้วก็ไปทดสอบกับอาหารจริงๆเลยอันนี้เป็นทางไฟฟ้าเคมีนะครับก็วิธีการเนี่ยใช้ได้กับเซ็นเซอร์อะไรก็ได้ที่มันให้การตอบสนองที่แตกต่างกันระหว่างแซมเปิลนะครับแล้วก็นำไปวิเคราะห์ก็เทียบผลก็เทียบกับดาต้าเบสที่เราใช้นะครับอันนี้เป็นการเทียบที่เกี่ยวกับเรื่องเฟลเวอร์นะครับตอนช่วงหลังก็ได้ความร่วมมือจากบริษัทโควิดแล้วก็จะที่สำคัญกันเลยที่ฟู้ดเทคโนโลยีที่จุฬาเนี่ยโนว์ฮาวจะอยู่ที่นั่นจริงๆเรื่องอาหารนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเครื่องมันดีแค่ไหนนะครับเครื่องง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือโพรบเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเป็นพวกเมทัลโพรบธรรมดาเนี่ยเราสามารถแยกได้ว่าถ้าเราเติมมะนาวน้ำตาลน้ำปลาผสมกันก่อนแล้วก็เติมน้ำร้อนกับเอาน้ำร้อนแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเครื่องปรุงนะครับสองกลุ่มนี้จะแยกกันชัดเจนก็คืออันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองนะครับก็คือโพรบมันค่อนข้างมีความละเอียดมากเกินคาดนะครับอันนี้เป็นโพรบที่ละเอียดเกินคาดคือข้อดีของโพรบตัวนี้ทำให้มันเฟลเวอร์เนี่ยเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าคนจะชิมแล้วมันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าอันนี้เคยคิดออกไหมครับเป็นอาหารอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ใช่ต้มยำนะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยก็คือเวลาเข้าผสมแล้วน้ำยำแล้วทำน้ำร้อนเนี่ยนะครับจะไปสังเกตได้ครับอันนี้ไปลองทดสอบกันเองนะครับลองสังเกตว่าร้านไหนอร่อยเนี่ยเขาทำแบบไหนนะครับเพราะมันเฟลเวอร์จริงๆคนก็วัดได้นะครับในลักษณะของคนเนี่ย
แต่โผล่แค่โผล่พวกนี้มันดีเทคอะไรที่มากกว่าแค่ปริมาณสารเคมีนะครับอันนี้เราก็มีตัวอย่างการใช้งานง่ายๆนะครับก็คืออย่างเรื่องของ Enos อันนี้กลับมาเรื่องที่ Enos เนี่ยวิธีการวัดเคมโมเมตริกก็ง่ายๆว่าเราสร้างสเกลอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยเซ็นเซอร์กี่ชนิดที่เรามีนี่แหละครับแต่ขออย่างเดียวคือเซ็นเซอร์มันต้องตอบสนองกับสิ่งที่เราต้องการวัดจะตอบแบบไหนไม่เฉพาะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างเช่นสเกลนี้เป็นน้ำเสียเลย 100% สมมุตินะครับอันนี้ก็ลองดรอปนะครับไอตัว EM น้ำ EM ลงไปที่ปริมาณต่างๆกลิ่นถ้าทิ้งไว้สักพักกลิ่นมันก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอจำนวนดรอปเนี่ยก็จะมีผลต่อปริมาณกลิ่นนะครับซึ่งเราไปพิสูจน์อีกอย่างนึงก็คือว่าเอาหัววัดออกซิเจนไปวัดเนี่ยปริมาณออกซิเจนยังแย่เท่าเดิมนะครับก็คือน้ำถ้าถือว่าเป็นน้ำเสียไหมยังเป็นน้ำเสียอยู่แต่ไม่มีกลิ่นอันนี้ก็เลยเป็นมันตอนนั้นเขาก็เถียงมันเอ้ยโยนไอ้นั่นแล้วจะดีขึ้นไหมนะครับคือโยนไปยังไงเนี่ยกลิ่นมันลดแล้วเขาก็ได้ผลนะครับก็คือถ้าใช้น้ำพวกน้ำ EM เนี่ยแต่ปริมาณออกซิเจนก็อีกเรื่องนึงมันยังไงมันก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนั้นก็จะเห็นชัดเจนว่าตัวสร้างสเกลความเหม็นเนี่ยมันไม่มีเมื่อก่อนนะครับก็คือเราต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ไปคาลิเบตหรือว่าเทียบสเกลมันได้มันก็จะทำให้ตอบโจทย์เรื่องของเชิงปริมาณได้นะครับอันนี้เป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ตอนนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นไอเดียว่าถ้าเราไปติดตั้งเครื่องเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กละนะครับจริงๆมันได้คร่าวๆในเชิงปริมาณแต่ว่าเราพบว่าในเชิงแยกแยะว่ากลิ่นละเอียดเนี่ยน้ำหอมเนี่ย forget it เพราะว่าเซนเซอร์มันไม่ละเอียดพอนะครับว่าจะแยกว่าเป็นอาร์มานี่หรือจะแยกว่าเป็นนะครับจะชาแนลอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ต้องเลยแค่น้ำหอมผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับยากมากทีนี้ในส่วนที่เครื่องที่เราไปติดตั้งก็คือเราจะใช้ลักษณะของเชิงพื้นที่นะครับก็คือเป็นความฉลาดในเชิงระบบก็คือถ้ามีกลิ่นนะครับสมมุติถ้าไปดมกลิ่นเนี่ยก็จะมีสัญญาณขึ้นมาตรงนี้สมมติสัญญาณขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นสีแดงว่ากลิ่นสูงแล้วต่อมาก็ขึ้นมาตรงนี้เป็นสีเหลืองอันนี้สมมุติเป็นภาพนะครับแล้วต่อมาก็ขึ้นตรงนี้เป็นสีเหลืองเนี่ยด้วยการแทร็กแบ็กด้วยลมหรือด้วยอะไรเนี่ยเราสามารถระบุย้อนกลับไปหาแหล่งที่มาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า trajectory analysis ก็คือย้อนกลับไปในแหล่งที่มาของกลิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่กำลังจะติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็ได้ทดสอบบางส่วนไปแล้วครับปัจจุบันก็คือมันจะมีในแอปพลิเคชันเนี่ยในระบบเนี้ยจริงๆเราทำเองไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะครับเมื่อกี้ลืมเอ่ยชื่อผู้ร่วมโครงการตอนต้นนะครับก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศก็คืออาจารย์นฤศลากับอาจารย์ประพัฒน์อาจารย์นฤศลาจะอยู่ที่ราชกระบังอาจารย์ประพัฒน์จะอยู่ที่เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่บางมดนะครับเพราะนั้น2คนนี้แล้วก็จะมีกลุ่มของดร.วรรณาดร.ไทยรัตน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศอยู่ที่ศูนย์อบรมฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เขาก็จะช่วยในการ verify หรือว่าตรวจสอบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันมีมาตรฐานชัดเจนเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นหลักที่ต้องการบอกวันนี้ข้อที่1 นะครับข้อที่1 คือ gas sensor ที่เป็น metal side ที่เราใช้กันเนี่ยหรือพยายามจะพัฒนาวิจัยกันเนี่ยนะครับมันไม่เคยมีใช้ในสิ่งแวดล้อมหรือไม่เคยมีใช้งานจริงนะครับที่ใช้จริงๆก็คือที่ใกล้เคียงก็น่าจะเป็นที่เป่าแอลกอฮอล์ของตำรวจนะครับเคยโดนไหมครับ ก็คือมันตัวนั้นจะใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าระบบของเซนเซอร์ที่ใช้จริงๆก็จะมีอย่างพวกเซนเซอร์ที่เป็นอิเล็กโทรเคมีคอลเซนเซอร์เนี่ยมีใช้นะครับราคาแพงแล้วก็โฟโตไอโอไนเซชันดีเทคชันเนี่ยก็คืออย่างเช่นใช้ UV หรือแสงเนี่ยแล้วก็ไปวัดปริมาณของสารเคมีโดยรวมหรือสารระเหยโดยรวมเนี่ยก็จะเรียกว่า total VOC นะครับพวกนี้จะมีใช้แล้วก็พวกอิเล็กโทรเคมีคอลที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือตัววัดออกซิเจนในน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือจะวัดปริมาณก๊าซต่างๆก็ได้แล้วก็ตัวหัววัดคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่มีใช้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เมทัลออกไซด์แล้วก็คิดว่าไม่เคยมีใครเอาไปใช้จริงในสิ่งแวดล้อมยังไม่ค่อยมีมาตรฐานออกมาเท่าไห
นะครับมันจะพยายามรู้สึกล่าสุดมีบริษัทที่เขาบอกว่ามันเริ่มมีมาตรฐานทางยุโรปออกมาแล้วนะครับทีนี้มันก็คือกลุ่มเซรามิกเมทัลออกไซด์นะครับแล้วก็หลักการง่ายๆก็คือเป็นแคตาลิสต์ความต้านทานเปลี่ยนไปเมื่อมีก๊าซเข้ามาเป็นกลุ่มง่ายๆก็คือมันต้องอาศัยออกซิเจนนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้เมทัลออกไซด์แล้วไปวัดสารระเหยไม่ได้เลยมันต้องมีออกซิเจนอยู่ด้วยนะครับในระบบนะครับแล้วก็ออกซิเจนตัวนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ประจุที่ผิวมันเปลี่ยนไปทำให้ความต้านทานเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ค่อนข้างจะรู้กันนานพอสมควรแล้วนะครับในเมทัลออกไซด์เนี่ยซึ่งเมทัลออกไซด์ที่เราใช้เนี่ยเนื่องจากอันนี้จริงๆตอนแรกเป็นของเล่นเหมือนทอยนะครับก็คือเราก็เมทัลออกไซด์นี่ก็คือซื้อมาเดี๋ยวนี้ของญี่ปุ่นตัวละเท่าไหร่นะครับจำใครทราบไหมญี่ปุ่นตัวละประมาณ 2-3,000 นะครับตัวถูกๆหน่อยของจีนตัวละเท่าไหร่ครับ300ครับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะถูกลงอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าไอตัวพวกนี้ใช้ได้จริงแต่เมสเซจที่ต้องการบอกวันนี้ก็คือที่เมทัลออกไซด์ที่เราทำวิจัยกันเนี่ยถ้าไปทดสอบจริงๆเนี่ยมันคือระดับ ppm ใช่ไหมครับระดับ ppm ทั้งนั้นเลยอย่างเช่นตัวอย่างที่ใช้เนี่ยครับพวกนี้จะเป็นแล้วก็ปัญหาของมันก็คือไม่มีความจำเพาะเจาะจงต่อก๊าซด้วยอันนี้อาจจะใช้มันก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ไม่เคยมีใครเอาไปใช้ในสิ่งแวดล้อมเพราะมันไม่น่าจะใช้ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำก็คือเราคาลิเบตกับมีเครื่องคาลิเบตที่ลาดกระบังเนี่ยนะครับแล้วก็มีเครื่องที่ทาง ERTC หรือศูนย์ฝึกอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ยืมมานะครับเป็นตัวหนึ่งก็คือไว้ตัวสร้างพวกอากาศขึ้นมานะครับที่ได้มาตรฐานหน่อยทีนี้ก็เราก็ทดสอบกับพวกเบนซีนโทลูอินมันก็จริงๆก็คืออย่างถ้านับความเข้มข้นเนี่ยประมาณ10ไมโครกรัมต่อลิตรนะครับถ้าคูณไปคูณมาในระบบโมล่าเนี่ยก็จะเป็นระดับ ppm นะครับอันนี้จะอยู่ในระดับ ppm แล้วเราก็อันนี้เป็นทดสอบคร่าวๆว่าเป็นงานมีการทดสอบการแพร่กระจายกลิ่นในช่องทางสักเหมือน1มิตินะครับดูว่ามันแพร่แล้วก็วัดได้ไหมนะครับในการแพร่ออกไปซึ่งปรากฏว่าไอสารตัวเดียวเนี่ยมันก็อยู่ในระดับ ppm ตามที่จริงๆก็คือยี่ห้อฟิกาโรบอกเหมือนกันก็ค่อนข้างจะตรงกับเขาว่าความละเอียดจะอยู่ในระดับ ppm นะครับทีนี้สิ่งที่ไปวัดจริงๆในสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้เป็น2บริเวณอันนี้คือพื้นที่มาบตาพุธนะครับจุดนี้จะอยู่ใกล้ชุมชนหน่อยก็มีสัญญาณขึ้นแรงกว่าใช่ไหมครับอันนี้เห็นชัดเจนส่วนอีกจุดนึงเนี่ยไปอยู่เขาเรียกศูนย์วิจัยพืชไร่มันจะค่อนข้างเป็นชนบทนิดนึงนะครับก็จะมีแต่ทุ่งหญ้าไม่ใช่ว่าศูนย์ทุ่งหญ้ามีสัญญาณขึ้นอันนี้ก็เริ่มแปลกใจแล้วคือเครื่องที่เขาวัดนะครับทีนี้ถ้าเราไปเทียบกับมาตรฐานเนี่ยในอย่างเช่นรายงานของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับในเรื่องของระดับ VOC เนี่ยถ้าเทียบเลยนะครับอันนี้จะเห็นนะครับเชียงใหม่อย่างนี้นะครับเชียงใหม่ใครว่าอากาศไม่ดีนะครับดูนะครับกรุงเทพนะครับอันนี้คือระยองอันนี้ระดับสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับนี่ขอนแก่นอันนี้ปทุมนะครับระดับคือไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อกี้ไมโครกรัมต่อลิตรนะครับมันต่างกันพันเท่าเอ๊ะแล้วทำไมแสดงว่ากรมควบคุมมลพิษโกหกหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมเซ็นเซอร์เราวัดได้อันนี้เขาวัดจริงๆก็คือเขาคาลิเบตจริงๆว่ามันคือไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่เซ็นเซอร์เรามันควรจะตอบสนองกับแค่ไมโครกรัมต่อลิตรมันดันตอบสนองนะครับก็คืออันนี้มันชัดเจนมากว่าอย่างศูนย์วิจัยพืชไร่ไม่ใช่นิ่งๆนะครับก็มีสัญญาณขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอันนี้จะขึ้นเยอะหน่อยนะครับถ้าดูเทียบกับระดับ noise เนี่ยระดับสัญญาณรบกวนอันนี้เมสเซจสำคัญที่ต้องการบอกถ้าใครอยากไปใช้เมทัลออกไซด์ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช้ได้เลยครับตอนนี้เพราะว่ามันสามารถวัดได้ในระดับ ppb เหตุผลคืออะไรครับก็ต้องคิดอยู่นานเหมือนกันนะก็เหตุผลคือ VOC ไม่เคยมาตัวเดียวครับมีเพื่อนมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นระดับที่เราวัดจริงๆมันคือความเข้มข้นโดยรวมของ VOC แล้วก็เราต้องการสัญญาณตอบสนองบางอย่างแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นมันทำให้เราถ้าเราคิดว่าไอ้ PPB เนี่ยไอ้เมทัลออกไซด์ไม่น่าจะใช้ได้แต่พอไปใช้จริงแล้วมันก็ขึ้นนะครับมันทำให้เป็นเซ็นเซอร์ที่ราคาถูกมากแล้วก็ใช้ในสิ่งแวดล้อมได้จริงจริงๆถ้าจำสไลด์อันแรกได้ก็คือมันทน
มีงานวิจัยเปเปอร์หนึ่งก็อยู่7ปีเนี่ยก็วัดไปเรื่อยๆนะก็ยังไม่เสียนะครับนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเมสเซจอันแรกที่จะบอกนะครับอันนี้ก็ลองดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้ไม่ได้ของรายงานของกรมควบคุมมลพิษนะครับใครอยากเรื่องน้ำเรื่องอะไรของปี56นี่ก็มีน่าสนใจนะครับอย่างเรื่องเบนซีนนี่ก็ไดโครมีเทนที่ในบริเวณนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูอันนี้นะครับอย่าไปเรียกร้องอะไรมากครับมาพุทธดูกรุงเทพนะครับดูกรุงเทพถ้าเทียบแล้วปัญหาสุขภาพของคนที่กรุงเทพก็ควรจะเยอะกว่าก็น่าจะเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปจากงานที่ทำอุตสาหกรรมแล้วครับฝากไว้เป็นเมสเซจจริงๆว่าการที่จะทำนะครับเป็นเมสเซจที่สองว่าประสบการณ์จากการทำอุตสาหกรรมเนี่ยการจะเอาไปใช้งานเนี่ยมันมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับมันถึงต้องใช้เวลา8ปีก็คืออย่างเช่นเข้าใจผิดว่าอีโนสคืออะไรครับประเด็นหนึ่งก็คือจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคนจะเข้าใจผิดว่าเอาไปดีเทคสารเคมีอันนี้เราบอกว่าต้องทำความเข้าใจเลยว่าไม่ใช่มันไม่ได้ดีเทคสารเคมีมันแค่บอกว่าเป็นกลิ่นประเภทไหนมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าถ้าไปดีเทคสารเคมีเนี่ยก็คือผิดทางละนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันในช่วงการนำเสนอหรือการนำไปใช้นะครับอันนี้ก็ได้ไปตอนนี้ก็ได้ไปนำการเสนอกับบริษัทต่างๆก็ต้องให้เขาเชื่อใจว่าเอ้ยเครื่องเราบางทีก็ต้องไม่บอกหมดด้วยนะครับเครื่องเราไม่ได้มาจับผิดนะครับมาศึกษาเชิงวิชาการว่าตกลงมันมีอะไรนะการแพร่กระจายยังไงนะครับแล้วก็เราจะควรจะรับมือหรือเฝ้าระวังมันเมื่อไหร่นี่ครับแต่ก็ถ้าไปใช้งานจริงในบริษัทเนี่ยมันจะมีปัญหาด้วยก็คือบุคลากรเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าไม่พร้อมรับถ่ายทอดนี่คือเครื่องมือนี้จะไร้ประโยชน์มากเลยนะครับถ้าตั้งอยู่เฉยๆอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญทีนี้จะเน้นอีกอย่างว่าการพัฒนาถ้าดูดีๆนะครับมันไม่ใช่ปีเดียวจริงๆ9ปีกว่าจะมาเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากก็คือเราต้องกำจัดวัฒนธรรมไทยคืออะไรครับวัฒนธรรมไทยตอนนี้เป็นปัญหามากก็คือทำงานแบบฉาบฉวยเนี่ยนะครับมีปัญหาคือถ้าอย่างอันนี้ก็คือทำงานโดยเราไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยเราจะต้องได้ product หรือได้ impact ในปีนี้แต่ทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันต่างกับสิ่งที่เราอาจจะถูก force นะครับอันนี้ลองดูข้อมูลนี้ครับอันนี้ให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าทำงานอุตสาหกรรมไม่งั้นไม่ work จริงๆก็คือถ้าเราจะทำงานที่ไป long term ใช้จริงๆมันบางทีมัน8ปี9ปีเนี่ยอันนี้เริ่มเจอว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือวัฒนธรรมไทยแล้วตอนนี้จะเป็นปัญหาเพิ่มอันนี้อยู่ในวิกิพีเดียนะครับลองอ่านสิครับมันแปลว่าอะไรควรจะอธิบายไหมครับเคยไปอธิบายให้เด็กเขาไม่เข้าใจว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดคืออะไรบาลานซ์สกอร์การ์ดก็คือเราต้องการบาลานซ์ระหว่างผลงานการเทรนนิ่งกำลังคนรีซอสทั้งหลายนะครับก็คือมันพยายามบาลานซ์ทุกส่วนแต่สิ่งที่เขาไม่เคยคนคิดระบบไม่เคยแนะนำก็คืออย่าเอาไปผูกกับเงินเดือนนะครับเขาไม่เคยแนะนำให้เอาไปผูกกับเงินเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็มีงานวิจัยอีกส่วนนึงก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เอาผลงานไปผูกเงินเดือนเนี่ยก็จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีในองค์กรแล้วจริงๆผมก็พบว่าเป็นปัญหาว่างานลองเทอมทำไม่ได้ถ้าจะเป็นเรื่องตัวนี้งานลองเทอมไม่มีทางเกิดเลยถ้าเราจะคิดอย่างเงี้ยคือที่ทำอีโนสมาทั้งหมดไม่เคยคิดว่าเหมือนปีนี้จะได้เปเปอร์ไหมแล้วเราก็ไม่เคยจะตีพิมพ์เปเปอร์เลยครับเพราะว่าบางประเด็นมันเป็นเซนซิทีฟพอสมควรนะครับอันนี้อันนี้ก็ทีนี้ก็อยากให้ฝากไว้เรื่องงานอุตสาหกรรมเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้ถ้าใครมีโอกาสไปอ่านก็ลองดูได้นะครับคือมันจะต้องมีเมคานิซึมบางอย่างในการสร้างระบบขึ้นมานะครับเพราะมันจะเป็นลองเทอมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าคล็อกบิลดิ้งก็คือต้องสร้างระบบอันนี้จะแนะนำว่าระบบสมมติว่าเราสร้างวัสดุสักอย่างเนี่ยกว่าจะมาเป็นดีไวซ์ใช่ไหมครับอันนี้ได้โปรโตไทป์แต่อีโนสเนี่ยเราแค่ซื้อเซ็นเซอร์มาปะแปะตรงนี้นะครับใช้เวลาตั้ง8ปีคือลูปตรงนี้มันนานมากเลยนะครับลูปตรงนี้เราได้ฟีดแบ็กจากคนใช้งานแล้วก็ทำไปเรื่อยพัฒนาเครื่องแรกเนี่ยเอ๊ะเราก็นึกว่าจะต้องเป็น portable ใช่ไหมครับถ้าเราไม่คิดเอ๊ะมันต้องควรจะใช้สะดวกเราคิดเองเนาะแต่ไปมาพอไปใช้ในโรงงานเขาบอกว่าเอาที่มันทนหน่อยได้ไหมครับนะครับคือมันต้องแบบว่าเข้าไปแล้วก็ติดตั้งได้เลยปรากฏว่าไปมาก็คือก็เปลี่ยนไปเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับเพราะจะเห็นแรกๆมันจะเป็นพลาสติกหมดเลย
สุดท้ายเขาอยากได้สแตนเลสหนักไม่เป็นไรก็ไปตั้งไว้เลยปรากฏดีอีกเพราะว่าพอไปตั้งปุ๊บคือสำคัญอ่ะคือคนไม่อยากไปถือ24ชั่วโมงคนต้องการตั้งไว้นะครับทีนี้ระบบปัจจุบันก็เลยเป็นระบบเดียวนะครับลองให้ดูระบบปัจจุบันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราทดลองตัวนี้คืออยู่ที่ไหนก็อันนี้ต่อพอดีต่อเน็ตอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ดูได้นะครับก็คือเป็นตัวลักษณะของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะเริ่มอยู่บนคล้ายๆเป็นฐานข้อมูลอันนี้ติดตั้งอยู่ที่มาบตาพุทธนะครับก็จะมีตัวนี้จะสะดวกหน่อยมันมีโซลาร์เซลล์ด้วยไปถึงก็อยากไปวางตรงไหนก็วางเลยนะครับต้องมีแต่ส่วนใหญ่จะไปวางที่หน้าป้อมยามเพราะว่าที่มาบตาพุทธนี้ไม่น่าเชื่อนะครับก็คือมีอะไรก็หายนะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนี่ต้องใช้เน็ตอยู่ไหน วางอะไรก็หายนะครับตัวนะครับแม้แต่สายไฟทองแดงเนี่ยไม่เหลืออันนี้ก็จะต้องไปวางที่หน้าป้อมยามนิดนึงนะครับก็มีข้อจำกัดอันนี้ก็จะเห็นเนี่ยเราเห็นนะครับจริงๆมันมีประเด็นเรื่องของโมเดลอากาศเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะทำอยู่ในลองเทอมตอนนี้ก็จะจากการไปศึกษาประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยเริ่มเห็นข้อมูลบางอย่างแล้วนะครับที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าปัญหาในมาบตาพุทธเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเช่นลมบกลมทะเลอะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมาบตาพุทธมันเป็นปัญหาจังเลยนะครับในพื้นที่พวกชายฝั่งทะเลเนี่ยนะครับครับอ๋อไม่ฟรีครับยังฟรีไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้เปิดฟรีบนมือถือก็คือเป็นแอปที่เหมือนเสียบระหว่างเครื่องแล้วก็อินสตอลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยอย่างจริงๆอย่างหลายข้อมูลมันอย่างของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาซื้อเครื่องมาแพงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนคาลิเบตหรือต้องมีคนไปวาลิเดตว่ามันอ๋อมันใช่ผลอย่างนี้จริงๆนะครับแต่อันนี้จะทำให้ทางการนิคมกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ใช้มากกว่าว่าพอเรามีลักษณะเป็นอันนี้เป็นแมปพอดีเรายังไม่ได้เปลี่ยนแมปนะครับอันนี้อย่างเช่นถ้าเรามีแมปเนี่ยทิศทางลมไปทางไหนแล้วก็อันนี้ลมเปลี่ยนพอดีนะครับก็ทิศทางลมไปทางไหนแล้วก็สเตชันตรงนี้เป็นระดับสัญญาณสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็ในสุดท้ายเราก็คือจะสร้างเป็นลักษณะของโมเดลกันทำนายด้วยว่าสมมติมันแดงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปมันจะอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ต้องใช้ลักษณะของโมเดลทางสิ่งแวดล้อมทางอากาศปกติในสิ่งแวดล้อมจะซับซ้อนมากเลยเพราะโมเดลในอากาศถ้าใครเคยทำนะครับก็คือมันจะต้องเอาสารเคมีเนี่ยเข้าไปแล้วดูรีแอคชั่นเกิดอะไรบ้างเพื่อจะไปดูว่ามันแพร่กระจายไปยังไงโมเดลมันคือมันต้องใช้ประมาณซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการคำนวณนะครับโอเคครับนี่ก็จบการ นำเสนอพอดีนะครับมีคำถามอะไรนะครับพร้อมตอบได้เลยนะครับไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณดร.ศิรพันธ์นะคะก็ยังคงบรรยายได้อย่างน่าสนใจและน่าตื่นเต้นเหมือนเดิม